สบายดีเด้อจ้าพี่น้องป้องปายมาอีกแล้วจ้าพบเจอกันคือเก่ากับบุญนภาบ้านสวนจ้าทุกคนจ้ามื้อนี้กะโอ้ยนภาก็ได้ห่างหายไปสักระยะหนึ่งเนาะค่ะเนาะเรื่องด้วยภารกิจจ้ะภารกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีนะจ้าเนาะตอนนี้กะเข้าหมวดปกติแล้วเด้อจ้ะกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วกลับมาสวนแล้วจ้ามื้อนี้นะพ่อสิพามายัง มายังชมสวนจักหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยวสิพามายังอันยางเบิ่งสวนจักน้อยหนึ่งเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามมื้อแลงเนาะของบุญนภาบ้านสวนเด้อสวนบุญนภาอยู่ซ้ายหลายๆคนเพิ่นก็ถามมาเนาะจ้ะเนาะสวนโอ้ยขอเสียงแหบเสียงแห้งกับพี่น้องไปบ้านแล้วคือส่งแบบว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะจ้ะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วคือส่งบ่สบายไอ้สงอกแสงแง่แม้แต่ว่าเงินเบิดบ่จ้ะพี่น้องเนาะคือแบบอันเงินเบิดนะจ้ะก็เลยแบบส่งเสียงบ่คล่องนะจ้ะพี่น้องไปบ้านไปได้โลกทรัพย์จางมาพี่น้องเอ้ยต้องกลับมาขายต้นใหม่ได้ค่ะบ่เทื่อนี่โอ้ยมาซื้อเด้อพี่น้องก็มาซื้อต้นใหม่มื้อนี้มุนภามีของใหม่มานําเสนอจ้ามีของใหม่มานําเสนอเนาะวันนี้นภามีของใหม่ของโอ้ยนภาก็สิอยากอวดอันนี้เด้อจ้าพี่น้องอันนี้นภามักหลายเด้อจ้านี่เนาะลายไทยจ้ะงามๆเด้อจ้ะเบิ่งตอนแรกนภาได้มาอันใบเดียวเพราะว่าตอนนี้กําลังขึ้นมาอีกแล้วจ้ะ1หลอดเนาะก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่เด้อจ้ะอันนั้นเขาเรียกว่าบอนไลไทยอย่างจักอย่างนี่แหละจ้ะบ่ค่อยฮู้จักพวกตระกูลบอนสีปันไดเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามักหลายมักหลายจ้ะโอเคค่ะพี่น้องมาข่าวเรื่องจ้ะโอ้ยนภากลับไปบ้านเนาะไปบ้านมากก็ไปโลกทรัพย์จางมากนะพี่น้องเอ้ย จะต้องมาขุดนอขุดหยังขายนี่แหละจ้ะ เบิกดอกเบี้ยมาใส่กันเด้อจ้ะอันนี้ก็คือนภาชำไว้รู้สึกว่าจะเป็น 2-3 อาทิตย์แล้วน่าจะเนาะ 2-3 อาทิตย์แล้วจ้ะระบบรากก็เดินดีหมดแล้วจ้ะก็จะเป็นหลายๆอันเนาะค่ะหลายๆอันส้มปูส้มปุ๋ยเนาะจ้าก็เป็นหน้ากากฟาโลโอ้ยหลายอย่างจ้ะหน้ากากฟาโลโมจิโต้จ้ะบอนกระดาษด่างเนาะจ้ะก็หลายๆอันผสมรวมกันอยู่ม่องนี้นะคะราคาถามว่าราคาหลายบ่ราคาบ่แห้งจ้ะพี่น้องราคาบ่แห้งเนาะทักทายกันมาเด้ออันนี้ชำแล้วเห็นไหมคะชำใหม่ๆน้องๆเพิ่นก็จะเป็นพ่อว้อแพ้แว้อย่างนี้เด้อจ้ะน้องเพิ่นก็สิเป็นจังซี่เนาะหลังจากเข้าชำแล้วเนาะหลายๆคนเพิ่นว่าชำแล้วอันชำใหม่แล้วเพิ่นบ่ได้สิได้ลงใหญ่ลงใส่กระถางว่าซั่นเนาะเพิ่นว่ากะสังเกตเบิ่งเนาะจ้ะว่าน้องเพิ่นแข็งแรงซำใดจ้ะอันนี้กะถ้าชำใหม่ลักษณะเพิ่นสิเป็นจังซี่เนาะจ้ะเนาะกิ่งก้านสาขาน้องเพิ่นก็จะเฮาก็ต้องตัดออกเนาะจ้ะเห็นบ่ฮะหักเต็มอันนี้ก็คือน้องพร้อมที่จะย้ายลงกระถางเลยเด้อย้ายลงกระถางแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือกระป๋องชำจ้ะนภาก็สิใส่กระป๋องกาแฟจังซี่เนาะจ้ะนภาก็สิชำใบจัก10มือพุ่นล่ะจ้ะ10มือ10หรือว่าครึ่ง15มือจังซี่เนาะจ้ะหากเพิ่นก็สิป่งพะว้อแพ้แว้ขาวขึ้นมาจังซี่นะคะนี่ค่ะแทบทุกต้นเลยจ้ะอันนี้ไม่มีอะไรเด้อนี่แต่ต้นนี้นะพาผสมอันนี้ล่องเบิงเด้อเนี่ยแกบดำแกบดำดีๆขนาดได้พี่น้องจ้ะอันเอามาใส่เด้อจ้ะผสมกับอันผสมกับขุยมะพร้าวสับเนาะเนี่ยนะพามองว่ามันเพิ่นดีหลายเด้บ่ต้องใส่ปุ๋ยบ่ต้องใส่สารเคมีใดๆเด้อจ้ะเด้อใส่แค่B1 อย่างจังซี่นะบ่ได้ประกาศให้เพิ่นเด้อจ้ะแต่ว่าก็ดีอยู่อันท่านใดบ่มีก็สามารถใส่พวกเอ็มลอยอีหยังก็ได้เนาะจ้ะเนาะเครื่องดื่มชูกำลังเนาะจ้ะทุกต้นเลยจ้ะทินภาใส่เห็นบ่ซะใส่แกบดำถ้าเฮาใส่แกบดำนั่นในเพิ่นสิหักเพิ่นสิขึ้นเร็วกว่าเด้นภามองว่าเนาะนภาทดลองเด้จ้ะบางอันนภาก็ใส่แค่คุ้ยมะพร้าวซับอย่างเดียวเนาะจ้ะบางอันนภาก็ใส่แกบดำแต่ว่ามาสังเกตเบิ่งแล้วแกบดำได้ผลดีกว่าเด้อพี่น้องนี่13มือจ้ะนภาช่ำไว้13มือเบิ่งเด้อจ้ะใบอวบๆอ้วนๆจังสีเลยอันนี้ก็โมจิโต้เนาะหลายๆคนเพิ่นมาโมจิโต้เป็นไม้ปราบเซียนแต่ว่าสำหรับบุญนภาแล้วบ่มีปัญหาเนาะจ้ะนี่ตัดมาสดๆตัดพร้อมกันเลยกับพี่น้องมือนั่นเนาะจ้ะเนาะที่นภาขายเซต150บาทนะจ้ะชุด150บาทเนาะนภาก็ตัดมากกับนภากันมาจุ่มๆเสียบๆจุ่มๆประมาณนี้เนาะจ้ะ
แต่อันนี้เห็นบ่จ้ะอันนี้คุยมะพร้าวซับย่างเดียวได้จ้ะพี่น้องนภามองว่าหากเพิ่นบ่หลายปานใดเนาะจ้ะเนาะแต่ว่านภาลองผสมผสมแกบดำนี่เห็นบ่จ้ะผสมแกบดำได้ผลจ้ะพี่น้องได้ผลลองไปเฮ็ดตามเด้อจ้ะเด้อลองไปเฮ็ดตามเด้อถ้าท่านใดซื้อไม้ตัดสูตรไปเนาะจ้ะเนาะหรือว่าท่านใดที่มีอยู่แล้วเนาะแยกหนอจังซี่เนาะจ้ะแยกหนอใหม่ๆจ้ะบ่ต้องใส่สารเคมีอีหยังเด้อจ้ะนภาบอกเลยจ้ะบ่ต้องใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวหากน้องเพิ่นจะเปื่อยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวหากน้องเพิ่นจะเปื่อยออกหมดเลยเหลือแต่เหง้าเนาะในที่สุดก็ตายในที่สุดเนาะจ้ะบ่ต้องใส่สารเคมีใดๆเลยแต่สำหรับมือใหม่เนาะแต่ว่าสำหรับท่านผู้เพิ่นแบบโอ้ยเพิ่นฝีมือบ่ลงบ่จานแล้วเพิ่นเฮ็ดไปจังได๋มันก็งามเด้จ้ะเนาะแต่ว่าสำหรับมือใหม่เนาะจ้ะถ้าท่านใดมีความคิดเห็นแตกต่างจากนภาก็แนะนำทักทายไต่ถามกันมาเด้อจ้ะแนะนำบุญนภาน้ำพร้อมจ้ะอันนี้เลยเนาะจ้ะหลังจากเฮาช่ำแล้ว14 15มื้อเพิ่นปงฮากแล้วนะคะเฮาก็มาใส่กระถางจังซี่เด้อจ้ะเฮาก็ย้ายมาใส่กระถางจังซี่จ้ะอันนี้ก็คือพร้อมขายได้เลยจ้ะแต่ว่าจังซี่ก็พร้อมขายคือกันเด้อจ้ะนภาก็ขายคือกันจะฮอนเงินจ้ะพี่น้องฮอนเงินโอ้ยหน้ากากฟาโลแต่นี้ตุ่นเนาะจ้ะเนาะอันซ้ำนี่อันหน้างอคอหักได้พี่น้องจ้ะหน้างอคอหักจ้ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็สวยงามเบิ้งจ้ะพี่น้องหน้ากากฟาโล100เดียวจ้ะพี่น้องร้อยหนึ่งเด้อจ้ะเด้อ100บาทจ้าหน้ากากฟาโลอันถ้าสูงถ้าเป็นจังซี่เนาะจ้ะเนาะนี่ถ้าเป็นจังซี่นะพาแนะนำเลยจ้ะถ้าสูงเตี้ยแววรักกินกล้วยน้องจังซี่เนาะจ้ะเนาะนี่ก้านใบไม่แข็งแรงอันนี้นะพารอให้น้องเพิ่นแทงหลอดขึ้นมาอีกหลอดหนึ่งเนาะเดี๋ยวนภาก็จะตัดอันนี้เพื่อว่าเราจะทำฟอร์มใหม่เนาะจ้ะถ้าอ่อนต้อเซาะเตะแซะอย่างนี้ขายไม่ได้แน่นอนจ้ะทุกคนเนาะเขาเรียกว่าไม้มันอยู่ในร่มเกินไปเนาะจ้ะใหม่บ่แข็งแรงจ้ะบ่สามารถขายได้เนาะจ้ะแนวนั้นเนาะจ้ะถ้าเป็นแนวนี้จ้ะพะโว้เพเวจังซี่เนาะแข็งแรงซี่ขายได้จ้ะพี่น้องเนาะจ้ะอันนี้ก็คือจะเป็นโมจิโต้จ้ะโมจิโต้50บาทจ้าโมจิโต้เนาะถ้าท่านใดสนใจก็ถามมาเด้อจ้ะ50บาทจ้าหน้ากากฟาโล50บาทจ้านี่50บาทเบิดเด้อจ้ะนี่นี่50บาทจ้าสำหรับต้นนี้100จ้าอันนี้บนกระดาษด่างจ้าบนกระดาษด่างนี่นะพาขาย50บาทจ้ะเนาะขาย50บาทหมดเลยมันจักสิว่าจังไดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ไล่งามเนาะถ้าท่านได้สนใจก็ทักทายมาเด้อจ้ะมีค่าทรงเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะนภาทรงจ้ะทรงใส่กล่องเนาะจ้ะถ้าใส่2ตน3ตนได้นภาก็สิใส่กล่องเดียวค่าทรง70บาทเนาะใส่กล่องจ้ะก็ประมาณนี้จ้ะเนาะถ้าท่านได้สนใจทักทายไต่ถามนภามาเด้อจ้ะอันนี้ก็เขียวปี โอ้ยอันเขียวจังสี่เนาะจ้ะอันเขียวจังสี่บ่ขายตรงนั้นจ้ะเนาะจ้ะท่านได้สนใจค่ะถ้าท่านได้ซื้อหลายเนาะจ้ะซื้อหลายต้นเนี่ยนะผ้าให้ไปปลูกจ้ะแบ่งปันกันไปปลูกเนาะต้นนะผ้าแถมให้เนาะจ้ะอันนี้ก็บ่ด่างได้จ้ะนี่นะผ้าแถมให้เบิดเลยจ้ะต้นเขียวๆนี่เนาะจ้ะแต่สำหรับต้นนี้ต้นนี้ก็ด่างอยู่จ้ะด่างอยู่เนาะ100บาทจ้าบวกค่าส่ง70เด้ออันนี้สูงแล้วจ้ะสูงจ้ะงามอยู่จ้ะ100เด้อจ้ะ100บาทใบนี้เขียวปี๋เลยอันนี้อันต้นบักใหญ่เป็นหยังคืออันย้ายภาษีว่าเป็นหยังเอ้ยคือขายลอยเดียวภาษีว่าอันเพราะว่าใบนี้เพิ่นรุดเขียวน่าจะเนาะเฮาขายตามสภาพเด้อถึงสิต้นใหญ่ซําใดถ้าด่างบ่งามเฮาก็ขายตามสภาพจ้ะอันนี้ก็เขียวขาวเนาะจ้ะใบนี้ก็เขียวขาวจ้ะใบใหม่ล่าสุดนี้คือเขียวปื้อน้องเพิ่นก็เลยได้101เนาะจ้ะเนาะจ้ะ101เด้อจ้ะสำหรับพวกพะโว้เพเวนี่ก็คือ50บาทจ้าอันนี้บูจิโต้ก็50บาทหน้ากากฟาโล50บาทจ้ามีต้นเดียว100เนาะฝั่งนี้ก็คือ50บาททุกต้นเลยจ้ะทุกคนจ้ะถ้าท่านได้สนใจทักทายไต่ถามมาเด้อจ้ะเด้อจ้ะนภาแนะนำให้โทรเด้อจ้ะโทรหรือว่าแอดไลน์มากก็ได้จ้ะสิเร็วดีเนาะจ้ะเนาะจ้ะโอเคค่ะพี่น้องจ้ะสำหรับมื้อนี้ก็กราบขอพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่ท่านแวะเข้ามาทักทายไต่ถามติส้มนภาเด้อจ้ะเด้อมีอีหยังแนะนำกันกะใต้คอมเมนต์จ้ะเนาะแนะนำกันมาจ้ะว่าเออนภาเฮ็ดบ่ถูกต้องบ่หรือจังไดเนาะเฮ็ดจังซั่นบ่ถูกต้องจังซี่บ่ถูกต้องก็แนะนำบุญนภามาในเด้อจ้ะเด้อนภาก็บ่ได้มีประสบการณ์เรื่องคลิปเรื่องเว้าเรื่องหยังปานใดเนาะจ้ะเนาะสะดุดเฮ็ดไปตาม
บ้านๆเนาะซะเนาะจ้ะมีอีหยังกะแนะนำนะพามาแน่ตื้อจ้ะกะอันสำหรับมื้อนี้เนาะจ้ะเนาะอันสำหรับสร้างจ้ะสร้างเดี๋ยวยางมาทั้งผีก่อนเนาะจ้ะเนาะอันนี้อยากอวดหลายจ้ะพี่น้องเห็นบ่คะผลงานเป็นจังไดเป็นจังไดผลงานอันนี้ไม้มิตรภาพเนาะจ้ะเนาะไม้คุณวันจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะคุณวันเนาะคุณมาจากร้อยเอ็ดคุณได้พี่น้องเอาบวกพริกปลาแดกไม้บวกพริกปลาแดกข้าวคั่วหัวหอมข้าวสารอาหารแห้งพี่น้องเอ้ยเพิ่งต้นใหม่ต้นไหลได้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะเพิ่นเอามาให้นี่โอ้ยนะพากันมาปลูกไว้เนาะจ้ะเบิ่งกำลังงามได้พี่น้องแต่สะออนหลายอันนี้ก็ไม้มิตรภาพที่กันได้จ้ะอันกำลังแรงจ้ะพี่น้องเบิ่งอยากอวดอยากนำเสนอหลายอีพี่ด่างเนาะจ้ะอันนี้ก็อีกท่านนึงเพิ่นหายมากเนาะจ้ะบ่สามารถขายของเพิ่นได้ได้พี่น้องเอ้ยไม้มิตรภาพจ้ะก็ขอบคุณหลายๆเนาะจ้ะเนาะเพิ่นหายมากครับเนาะสิบ่สามารถขายกินของเพิ่นได้เลยได้จ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็คือจะเป็นออมชมพูจ้ะออมชมพูเนาะจ้ะเนาะฟังนี่ก็กำลังสวยงามได้จ้ะพี่น้องกำลังพ้อวอแพ้แวขึ้นมาเนาะจ้ะเดี๋ยวนะพาสีผ้ามาเบิ่งโซนนี่อีกเนาะจ้ะเนาะสำหรับหูช้างเนาะจ้ะสำหรับหูช้างช้างน้อยสั่งหน่อยนะพาก็เหลือบ่หลายเด้อจะเลือทีนะพาลงก่อนไปบ้านเนาะจ้ะเนาะมื้อนั้นนะพาไปบ้านวันที่เท่าไหร่ก็จะวันที่18เนาะจ้ะนะพาก็เหลือบ่หลายจ้ะพี่น้องเอ้ยก็ขายดีเนาะจ้ะก็ขอบพระคุณสำหรับFC เก่าๆเนาะจ้ะเนาะเพิ่นซื้อมาโอ้ยนะพาอยากนำเสนอขนาดพี่น้องเฮ็ดจังไหนล่ะสร้างเขียวต้นนี้พี่น้องเอ้ยสร้างเขียวต้นนี้เบอร์13จ้ะเบอร์13จ้ะดังติดหูจ้ะดังติดหูทุกใบเลยจ้ะนภาขาย500บาทจ้ะทุกคนต้นบักใหญ่ได้จ้ะนี่500บาทตมุติมิเลยจ้ะเนาะ500บาทจ้ะเนาะร่วมทรงเลยจ้ะพี่น้องนภาให้ร่วมทรงเลยจ้ะ500บาทจ้าเบอร์13จ้ะเบอร์ลัคกี้เด้อจ้ะถามมาเด้อจ้ะพี่น้องเด้อสำหรับต้นนี้เนาะจ้ะเบอร์13 500บาทจ้าแล้วก็ต้นอื่นๆก็ยังอยู่เด้อจ้ะยังอยู่บ่กี่ต้นจ้ะถามมาเด้อจ้ะเด้อโอเคค่ะพี่น้องเนาะมันสิยาวโหดมันจะโหลดบ่ได้ถ้าโหลดอันกระหมุนติ้วๆอยู่เด้อค่ะทุกคนเวลาเฮาโหลดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นนะพาสิมาเมามอยเรื่องไปบ้านเนาะจ้ะไปบ้านอันขึ้นเครื่องบินก็โอ้ยว่ามันขึ้นเครื่องบินนั่นมันลงบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมันเป็นหยังมันยังลงบ่ได้มื้อน่ะพายุเข้าเนาะจ้ะมื้อน่ะพามานะพายุเข้าบัดนี้เพิ่นก็ไปแล่นว่อนอยู่ทั้งเทิงเด้พี่น้องอันเครื่องบินน่ะมันซ่อนก่อนเมฆเนาะจ้ะว่ามันขี่ซาเล้งบ่หน้าพี่น้องเอ้บ่ได้พาอะไรอย่าหัวอย่าหัวแต่ที่ต้นนั่นอันไม่ใหญ่ข้างๆน่ะก็เป็นนี่อีหลาว่าซั่นอันเฮาสิรอดอยู่บ่อีหลาว่าซั่นอันเอาเบอร์โทรแม่ไว้นี่เด้อเธอโทรมาหาลูกแม่ว่าซั่นโอเคโอ้เดี๋ยวสิมาเดี๋ยวสิมาเล่ามือมาให้พี่น้องเดี๋ยวมันสิยาวโอเคค่ะพี่น้องโอเคสวัสดีจ้า